รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากดุเด็ดเผ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขิงสวัสดีครับพบกับผมตั๊กณภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับเวลาดีครับวันศุกร์11โมงไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นี่คือวิวธรรมชาติจังหวัดชัยนาทเขามีชื่อมากครับเรื่องราวของธรรมชาติเรื่องราวของเกษตรกรเรื่องราวของวัตถุดิบดีๆครับแน่นอนครับเรื่องราวในวันนี้เราจะพูดถึงกลุ่มบุคคลที่เขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนเรื่องอะไรตามผมไปเลยครับเอาละครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมาถึงขออนุญาตแนะนำทีละคนเลยครับเป็นใครกันบ้างบอกเป็นวิสาหกิจชุมชนปลากายปลากายครับชัยนาทใช่ครับผมขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนคุณเกษมทับรายครับผมเป็นประธานประธานกลุ่มวิสาหกิจครับตัวต่อมาคุณสิทธิชัยใช่ครับเป็นรองประธานกลุ่มเป็นรองประธานกลุ่มวิสาหกิจคุณชนะชัยครับเป็นเจ้าที่ประมงครับเป็นเจ้าที่ประมงเรื่องราวของปลากายที่นี่เป็นอย่างไรกลุ่มชัยนาทเนี่ยเรามีการเริ่มเลี้ยงกันมาจากหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วจนกระทั่งประมาณ 2-3 ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาที่ว่าราคาปลาตกต่ำเราจึงมีการรวมกลุ่มเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ35บ่อเราก็เลยขอความร่วมมือจากทางประมงเนี่ยมาให้ความรู้เราจนกระทั่งเราสามารถรวมเป็นกลุ่มแล้วนำไปต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลางได้ในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ครับคำว่าอยู่ได้เนี่ยมันต้องมาองค์ประกอบหลายอย่างใช่ครับหนึ่งต้นทุนใช่ครับต้นทุนมีอะไรบ้างฮะต้นทุนตอนนี้ก็คือหลักๆคือพันปลากับอาหารปลาเพราะเราต้องเลี้ยงปลากายเนี่ยด้วยอาหารโปรตีน40ครับแปลว่า 100% ของอาหารเนี่ยจะต้องมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์ 40% ครับผมและเนื้อสัตว์ตัวนี้ต้องเป็นปลาป่นซึ่งจะทำให้ปลากายโตดีจากที่เราขายเราต่อรองกันแล้วนอกจากการขายปลาสดพอเรารวมกลุ่มกันเราก็มีการแปรรูปคือเป็นเนื้อปลากายขูดแท้ 100% ซึ่งเป็นปลาสดๆที่เราเอามาขูดประมงช่วยอะไรบ้างประมงมาให้ความรู้ด้วยว่าในแต่ละบ่อควรจะเลี้ยงปลาตั้งแต่จำนวนเท่าไหร่เพื่อให้ภูมิอากาศของมันหรือว่าในบ่อเนี่ยสะอาดขึ้นก็คือเป็นการเราประมงแนะนำมาเป็นลักษณะการทำประมงแบบปลอดภัยเอาเป็นว่ารู้หรือว่าบ่อเนี้ยถ้าเลี้ยงปลากายควรจะเลี้ยงเท่าไหร่บ่อขนาดเท่านี้ใช่ครับพูดอย่างนี้ไม่เห็นไปดูบ่อเลยไหมได้ครับยินดีครับไปครับเชิญครับโอ้ผู้ชมครับตรงใหญ่จริงโอ้ยอันนี้ประมาณโลนึงครับคนละไซส์เลยโอ้โหปล่อยตัวนี้เลยตัวนี้ชนะเลิศอันนี้ตัวนี้โลกว่าโลกว่าครับโอ้ราคามันต่างกันไหมราคาตอนนี้ตั้งแต่8ขีด7ขีดถึงกระทั่งโลครึ่งเนี่ยเราให้เกษตรกรที่เลี้ยงในกลุ่มอยู่ที่70บาทเลยประกันราคาให้มีการประกันราคาใช่ครับเพราะว่าในกลุ่มคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากราคาเดือนเท่าไหร่ฮะแม่ค้าคนกลางให้อยู่ประมาณ58บาทครับโอ้ตบมือให้ขอบคุณครับครับเป็นการดีมากนะครับร่วมมือการร่วมมือกันมันดีอย่างนี้นี่เองนะอันนี้คือจะไปไหนต่อฮะไปลงเอาไปลงไปที่ออฟฟิศเนี่ยเอาปลาลงออฟฟิศเหรอฮะคือปลาเราต้องเอาไปเก็บคือจากปลาที่เป็นขึ้นมาเนี่ยเราต้องเอาไปอัดน้ำแข็งเลยเพื่อจะน็อกเขาตามธรรมชาติล้างแล้วก็เลยฮะล้างแล้วก็มีการล้างก่อนไหมฮะล้างก่อนครับล้างก่อนล้างด้วยอะไรครับล้างด้วยอะไรน้ำเปล่าเนี่ยครับน้ำเปล่าเนี่ยนะเราต้องน้ำแข็งเลยครับเพื่อให้ปลามันคงความสดอยู่งั้นส่งเขาต้องน้ำแข็งเลยนะฮะครับเชิญลุงสามคนไปน็อกเลยฮะครับผมครับเอาครับดูท่าแกอุ้มมาพูดเรื่องต่อครับเรื่องปลาที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับมันเห็นอยู่หมดเนี่ย1 2 3 4บ่อมันต่างกันแค่ไหนในแต่ละบ่อคือแต่ละบ่อคือลักษณะของการเลี้ยงของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากเราเลี้ยงแบบบ่อพอดีประมาณสัก1ไร่แล้วการเลี้ยงบ่อเล็กๆเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายกว่าแล้วให้อาหารยังไงก็ลักษณะการให้อาหารณปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาจากปกติเราสาดเข้าไปมันก็จะเป็นกลุ่มทุกบ่อเป็นอย่างนี้หมดสาดใช่ครับแล้วขึ้นมาตุ้มๆตอนนี้เราใช้เครื่องพ่นอาหารเ
พื่อที่ให้อาหารกระจายได้ทั่วบ่อความโตของมันจะสม่ำเสมอกว่าเอาลูกปลามาจากไหนตอนนี้เราสั่งลูกปลามาจากฟาร์มที่นครปฐมฟาร์มที่ส่งเราเนี่ยเขาต้องฝึกให้กินอาหารเม็ดมาก่อนถึงจะมาถึงเราเพื่อที่ว่าปลามาแล้วเราเลี้ยงต่อด้วยอาหารเม็ดได้เลยผมรู้อย่างว่าที่นี่ดำเนินตามศาสตร์พระราชาใช่ครับเอามาใช้ยังไงอย่างที่ผมเจาะเลยจะเป็นยุทธศาสตร์ของศาสตร์พระราชายังไงครับการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาครับเข้าใจเนี่ยคือเข้าใจก่อนว่าเราทำอะไรพันปลาที่ดีเราต้องไปเข้าใจว่ามันกินอะไรต่อมาการดูแลการดูแลปลาต้องดูแลระบบน้ำให้ดีให้สะอาดเพื่อที่ว่าจับขึ้นมาปลาไม่มีกลิ่นคาวยังไงฮะเห็นบ่ออยู่นี่ไม่มีเครื่องตีอากาศไม่มีเลยครับคือดูจำนวนปลาเราดูลักษณะของจำนวนปลาที่เราจะลงจากเคยเลี้ยงกันแน่นๆอย่างหนึ่งไร่หนึ่งไร่เนี่ยเราเคยเลี้ยงถึง 15,000 ตัวถึง 20,000 ตัวประมงบอกว่าก็สักประมาณ 8,000 เหลือแค่นั้นพอแต่ว่าไม่ใช้ยาใช่ครับพยายามใช้ทุกอย่างที่มาจากธรรมชาติจริงๆใช่ครับผมแม้กระทั่งอาหารใช่ครับอาหารอื่นที่เสริมมีไหมอย่างธรรมชาติที่เราอาหารเสริมที่เราจากที่เห็นเนี่ยครับเราเป็นไร่นาสวนผสมตาลเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเรามีกล้วยใช่ไหมฮะเวลาเราดูแล้วว่าอากาศมันร้อนจัดใช่ไหมครับปลาต้องการวิตามินซีเพิ่มเราไม่ต้องไปซื้อเราเอากล้วยที่สุกแล้วเนี่ยมาบดมันก็จะทำให้เนื้อปลาเนี่ยสะอาดไม่มีกลิ่นคาวแล้วมีวิตามินซีอย่างหัวปลีเราก็เอามาทำเป็นทอดมันปลากรายหัวปลีแหมครับพอดีลำต้นของกล้วยเราไม่ได้ตัดทิ้งเราเอาไส้กล้วยมาเลี้ยงไก่เราก็เอาไข่ที่ได้มาคลุกกับอาหารปลาอ๋อเหรอเป็นการโดปปลาน้ำจากบ่อปลาที่เราต้องเปลี่ยนถ่ายเราก็เอาเข้าไปในบ่อนาผลผลิตที่ได้คือเราก็ยังได้ไร่หนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 60-65 ถังปล่อยน้ำเข้านาด้วยใช้น้ำเลี้ยงปลาครับผมเอาละตรงนี้ผมอยากจะดูเรื่องราวของการจับกันยังไงได้ครับโอเคครับไปครับใช่ครับเชิญครับ มาแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับเรื่องราวของการจับปลาอันนี้ก็ทำยังไงมาก่อนฮะคือเราจะลากอวนกันมาเราจะทยอยจับทีละตันตลอดเราจะสดตลอดเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อปลาเราเนี่ยแล้วสบายใจได้ว่าเรามีปลาต่อเนื่องตลอดเวลาใช่ครับใช่อ๋อเขาติดตัวอย่างเงี้ยเนาะครับเราค่อยๆทยอยเอาขึ้นกะยังไงฮะกะยังไงฮะนี่บ่อเดือดไรคุณตีเขาจะมีความสามารถครับกะเองเหรอใช่ครับแบ่งเงี้ยนะใช่ใช่สามสี่เวลาดึงอวนเนี่ยน้ำหนักปลาที่ลังออกไปรู้เลยเขาจะช่วยเข้าใจเลยนะครับครับจากตรงนี้เราเห็นแล้วครับมาหมดบ่อแล้วไปดูครับเรื่องราวของการแปรรูปจริงๆที่เขาใช้กันได้ครับยินดีครับไปเลยครับเชิญครับนี่โอ้โหนี่พรีเซนเตอร์เราก็ต้องถึงพริกถึงขิงก็ต้องถึงพริกถึงขิงต่อไปเป็นการล้างปลาก่อนที่จะนับปลาครับเฮ้ยมันยังว่ายอยู่เลยโอเคครับล้างนานแค่ไหนเนี่ยครับตามปกติก็คือเดี๋ยวจะเอามือลูบเอาเศษขี้ดินออกแล้วเราก็เอากลับไปแช่เพื่อเป็นการน็อกปลาครับไปแช่นี่ก็หมายว่าน็อกในน้ำแข็งเลยน็อกในน้ำแข็งเลยครับโดยที่ไม่ต้องผ่าทั้งสิ้นไม่ต้องผ่าตัวเพื่อคงความสดใช่ครับใช่ครับโอเคครับต้องสามัคคีกันนะฮะเอาพอก่อนเอาพอก่อนเอาขึ้นช่างไปเลยช่างอ๋อต้องช่างด้วยนะฮะครับต้องช่างครับเราจะได้รู้จำนวนครับต้องเท่าไหร่ฮะ54ครับโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยนะพอดีเลยนะช่างธรรมดาเดี๋ยวเราพาไปดูเข้าแช่นานเลยฮะไหนฮะจากเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลามาแช่ครับอ๋อครับแช่แล้วใส่100กิโลใส่100กิโลใส่ทีเดียวเลยใช่ครับอ๋อครับก็น้ำแข็งไปแล้วครับแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งน้ำแข็งเลยนะจะไว้อย่างนี้ก่อนประมาณ1คืน1คืนเพื่อให้คือเหมือนน็อกปลาน็อกจริงๆเลยครับให้สนิทเลยนะฮะใช่ครับเพราะการน็อกแบบนี้เนื้อปลาจะตัดปัญหาเรื่องการขาวได้ใช่ครับเป็นเทคนิคที่ดีมากครับท่านผู้ชมครับน้ำแข็งที่เราแช่นี่เราต้องไม่เป็นเกลือด้วยนะครับต้องเป็นน้ำแข็งที่ใช้ทานนะฮะไม่ที่เรากินปกติใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นน้ำแข็งแช่ปลามันจะมีเกลือถ้าไม่นั้นเนื้อปลาจะสุกแล้วเสียเลยคำว่าสุกมันเพราะเนื้อปลามันจะออกเนื้อปลามันจะสุกเป็นไตๆใช่ครับมีผลนะเกลือมีผลใช่ครับปกติแล้วถ้าเกิดเราล้างปลาอย่างปลาแซลมอนอย่างปลาดิบเราใช้เกลือโปะเลยฮะใช่ครับโปะสักครึ่งชั่วโมง15ทีเดียวก็ล้างออกมันก็จะเป็นแบบเค็มๆใช่ครับฆ่าเชื้อด้วยรสชาติด้วยเอาละครับเราไปดูเรื่องราวของการแปรรูปกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องการเสียเวลาเชิญครับเชิญครับยินดีครับหลังจากได้ปลามาแล้วเนาะแล้วนำมาจัดการกับ
แปรรูปเรื่องการแปรรูปใช่ครับนะครับงั้นแต่ก่อนอื่นครับขออนุญาตแนะนำก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเป็นชื่อนางสาวจารุรินทร์คุณธนันท์ฮะเป็นนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาทครับอันนี้คือผู้ที่มาแนะนำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นแนะนำในด้านวิชาการของการแปรรูปจากเลี้ยงแล้วก็แปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตพอแปลว่าการแปรรูปนี่ก็แนะนำด้วยปกติเรียกว่าอะไรฮะนาจาครับนาจาโอเคฮะเรียกเหมือนกันเลยนะนาจานาจานี่ก็บอกว่าที่นี่เขามีมาตรฐานอะไรบ้างอย่างน้อยมาตรฐานเนี่ยโรงเรือนที่จะผลิตหรือแปรรูปเนี่ยต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน Primary GMP จากสาธารณสุขจังหวัดแล้วสินค้าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปออกมาเนี่ยจะต้องได้รับการรับรองอย.หรือมาตรฐาน GAP ในด้านของแหล่งผลิตเพราะว่าจะได้เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภคได้ข่าวว่าได้รางวัลแล้วได้รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขตอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับความกรุณาจากกรมประมงคือรางวัลศูนย์สปกเขาเรียกเนี่ยตรงนู้นนะฮะที่คุณตาเห็นเนี่ยศูนย์ชื่อยาวนิดนึงศูนย์เรียนรู้จำไม่ได้ศูนย์เรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเครือข่ายประมงได้ระดับเขตเหมือนกันได้ระดับเขตเหมือนกันสองรางวัลสองรางวัลในปีนี้ค่ะเอาละครับเฉพาะในปีนี้ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยนะคุณตายินดีด้วยนะก็ต้องถือว่าหลังจากสู้มาเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยสู้จริงๆสู้กับต้นเลยก็ต้องทางกลุ่มด้วยฮะลำพังหน่วยงานภาครัฐจะมาเข้ามาช่วยอย่างเดียวถ้าทางกลุ่มไม่เอาด้วยไม่ได้ก็เหมือนตีลิงปองไปแล้วไม่มีใครตีกลับนะฮะใช่ครับมีประโยชน์เลยนะแต่ทุกคนตอบสนองดีนะครับถึงมาเป็นปลากรายชัยนาทอย่างทุกวันนี้ได้ที่เห็นอยู่นี่คือการแปรรูปแปรรูปอันนี้คือการแร่แล้วเพื่อจะเอามาขูดเนื้อปลาที่ให้เป็นเนื้อปลาให้เป็นเนื้อปลาแบบนี้อันนี้เนื้อปลาจริงๆนะท่านผู้ชมครับเนื้อปลากรายเป็นเนื้อปลากรายเลยใช่ครับเนื้อคุณภาพดีอันนี้แร่อันนี้ขูดครับมันต้องทำงานประสานกันครับจากตัวปลาที่เราเห็นนะครับจากที่เราแล่มาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีก้างเล็กๆเยอะเอาก้างอ่อนติดเข้าไปเนื้อนี่ผู้บริโภคอาจจะมีการฟ้องไหมฮะใช่มีโดนบ่นครับบ่นฮะก้างอ่อนอันนี้เราเห็นแล้วครับอันนี้เป็นปลาสดๆราคาขายส่งตรงนี้อยู่ที่ราคาก็1กิโลนะครับครับหน้าปากบ่อดูโลโก้ครับปลากรายจังหวัดใช่นะนะฮะอันนี้คือ1กิโลอยู่ที่200บาทส่วนหนังเอาไปทำอะไรฮะตอนนี้เราก็มีทำทอดเฉพาะกิจอยู่เฉพาะกิจเป็นเฉพาะกิจกันเองคือทานกันเองแล้วก็มีเวลามีออกงานออกอะไรเงี้ยเราก็อ๋อมีการทำขายงานอีเวนต์นี่แหละฮะหนังปลากรายหนังปลากรายรสชาติจะเป็นยังไงหนออันนี้เป็นรสปาปิก้าปาปิก้าเดี๋ยวได้ชิมอ๋อเดี๋ยวได้ชิมทำไมต้องเดี๋ยวอ่ะชิมเลยได้ไหมได้ครับยินดีถุงเนี้ยถ้าแพ็คแบบว่ามีแก๊สไนโตรเจนอะไรด้วยเนี่ยมันจะตกแล้วถุงประมาณ 40-50 บาทแก๊สไนโตรเจนช่วยอะไรฮะช่วยไม่ให้เหม็นหืนแต่เนี้ยเราใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกษตรกรทำต่อฮะแล้วมันจะไม่เหม็นคาวน้ำมันเลยอันเนี้ยมันเป็นเทคนิคของกลุ่มแม่บ้านที่เขาเอาไปทำไปทอดปลาคุณตาทานหน้าอร่อยนะอันเนี้ยเราขายอยู่แค่ถุงละ20บาทนะฮะครับ20บาทหนังปลากรายไหนๆก็ชิมหนังแล้วผมขอชิมเนื้อเลยได้ครับได้มาเสียวเที่ยวเนาะได้ครับยินดีครับเจอนะเชิญครับนำทางพวกเราไปเลยครับได้ครับไปกินเนื้อปลากรายกันตามมาครับมาชิมของดีๆปลากรายชัยนาทวันนี้รังสรรค์เมนูอะไรบ้างครับก็หลักๆเราก็มีทอดมันปลากรายทอดมันปลากรายอันนี้ลวกจิ้มปลากรายปลากรายอันนี้รสชาติโบราณเลยครับเป็นแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายเอาละครับนี่ครับของแท้ต้องนี่แหละเป็นรอยมือยังรู้สึกเลยว่ามันเด้งมันยุ่นมันนุ่มครับท่านผู้ชมครับมันแน่นจริงๆเขาตีนะครับตัวนี้ต้องใช้เวลาฟาดอยู่ก็ถ้ากิโลหนึ่งถ้าเราตีเนี่ยประมาณ10 ถึง 15ฟาดเนื้อปลาครับฟาดเนื้อปลาใช่ครับอันนี้เราใช้เครื่องเราเครื่องตีด้วยฮะคือเหนียวดีมากครับเหนียวดีครับแล้วแน่นนุ่มไม่มีคาวไม่มีคาวครับคือผมรู้สึกไปเองว่าไม่รู้นะแต่มันคือปลากรายที่ดีครับทอดมันครับครับปกติเราเจอปลากรายที่ผสมไงใช่ครับผสมอะไรแป้งผสมแป้งก็เนื้อปลาชนิดอื่นค่ะใช่ครับอันนี้นี่ก็ตีนานเหมือนกันครับใส่เครื่องแกงโขกเองด้วยครับหอมมากหอมมากเครื่องแกงสุดยอดฮะแล้วเนื้อปลาไม่ต้องพูดถึงครับมันหนุบครับหนุบอร่อยจริงฮะอันนี้หอมมากมันอย่างสุดท้ายครับอันนี้เป็นทอดแกงเขียวหวานแบบโบราณเป็นสูตรโบราณยังไงเราใช้เป็นหน่อไม้
หน่อไม้สดนะครับหน่อไม้สดเป็นหน่อไม้สดแล้วก็มะเขืออะไรเงี้ยเราจะเป็นผักสวนครัวของเราครับอันนี้ใครเป็นคนให้สูตรอ่ะก็เป็นสูตรโบราณของทางแม่ครัวเราสูตรโบราณเหมือนกันนะฮะครับแม่ครัวอายุเท่าไหร่ฮะแต่แม่ครัวไม่โบราณนะฮะโอเคครับนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ลูกชิ้นปักอายจริงๆเลยมันจะหอมมันนุ่มแล้วมันหอมครับนะครับมันหวานใช้น้ำตาลอ้อยยิ่งเจ๋งมากครับครับแล้วเข้ากับเครื่องแกงที่สำคัญคือตัวลูกชิ้นไม่ต้องพูดถึงครับมันอร่อยตั้งแต่ลวกจิ้มแล้วฮะครับผมความที่มันนุ่มความที่มันเหนียวความที่มันหนึบมันเพอร์เฟคครับครับด้วยราคานี่คือจากหน้าบ่อครับหรือว่าเราไม่มากผมจะบอกท่านผู้ชมว่ามันอร่อยมากครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับให้เกียรติแม่คนหน่อยไหมได้ครับนี่ครับเชิญแม่ครัวสองท่านเร็วๆเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรขอบคุณมากค่ะแนะนำค่ะชื่อเร็วๆชื่อแมมคุณแมมคุณแมมพี่น้องสองคนนี้ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับตบมือให้หน่อยฮะขอบคุณโอเคครับนี่คืออร่อยมากครับเอาละครับนี่คือเขาอยู่กันเป็นครอบครัววิสาหกิจชุมชนปลากรายชัยนาททั้งนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปเจอกับเรื่องราวของปลากรายชัยนาทวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณยอดครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับขอบคุณต้องขอบคุณหลายๆท่านเลยครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเรื่องราวดีๆอย่างปลากรายขอบคุณวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายที่ตำบลธรรมามูลจังหวัดชัยนาทแล้ววันนี้ก็เลยขออนุญาตนำกลับมาทำอะไรเล่นๆสนุกๆกันในแบบที่บ้านๆเด็กๆสามารถทำกินเองได้เราใช้ปลากรายทำเมนูสร้างสรรค์แบบง่ายๆที่มีชื่อว่าปลากรายป๊อปไส้ไข่เค็มตรงนี้คือส่วนที่เราจะโขลกใช่ไหมครับแน่นอนครับเรามีกระเทียมเราใช้มีดเลยผมแค่อยากให้มันโขลกแล้วไม่ค่อยกระเด็นผมมีรากผักชีอยู่นี่สัก 4-5 รากถ้าเป็นรากอ้วนๆอย่างนี้นะครับรากหอมๆก็อาจจะใช้สัก 7-8 รากท่านก็ดูความอ้วนความหอมของมันนี่ครับประมาณอะไรอย่างนี้นะแล้วเราก็ใส่ลงไปครับครกลงไปในครกนั่นแหละเวลาเราโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยหรือจะไม่มีพริกไทยเลยครับไม่มีหรือมีก็แล้วแต่เราใส่เกลือเล็กน้อยครับเกลือทำให้มันกลมกล่อมดูจากประมาณนี้ครับโอเคโขลกครับเราก็มีเนื้อปลากรายก็กะเอาครับจากปริมาณที่เรามีด้วยสายตาท่านชอบรสชาติเข้มข้นก็ใส่ประมาณนี้นี่ครับขออนุญาตผมจะใช้มือนะครับให้ท่านดูสัดส่วนว่ามันเข้มข้นอย่างนี้เลยแล้วเราก็นวดครับใช้มือล้างมือแล้วนะคือจริงๆจะบอกว่าคุณภาพของเนื้อปลากรายเขาทำมาให้เรานั้นนะมันมีความเหนียวดีอยู่แล้วครับถ้าเราอยากปรุงรสแน่นอนครับซึ่งเราต้องปรุงรสแน่มาแล้วซีอิ๊วขาวครับสักหน่อยหนึ่งก็เยาะโอเคแล้วก็ซอสปรุงรสสักเล็กน้อยครับฝาเขียวนี่แหละรสชาติมันได้หนักแน่นเยอะครับเห็นไหมอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยนี่ให้มันกลมกล่อมสักเล็กน้อยไม่ต้องมากครับออกปลาแล่มปลาแล่มติดลิ้นนิดๆไปปลายหน่อยๆจบข่าวคุกเลยอันนี้รสชาติมันจะกลมกล่อมครับนัวๆหอมหอมแน่นอนโอเคนะครับเป็นก้อนๆดึงดีโอเคมาเราจะพักนี่ไว้ก่อนต้นหอมเราใช้แบบนี้ครับนี่ซอยเล็กๆส่วนหนึ่งเราเก็บไว้ใช้ตกแต่งได้ครับแน่นอนนี้เป็นต้นสำหรับไข่แดงเค็มนั่นแหละครับท่านสามารถจินตนาการของท่านเองได้ว่าท่านอยากจะใช้มันทั้งลูกท่านต้องใหญ่เท่านี้หุ้มทั้งลูกห่ออย่างนี้หรือท่านอยากจะใช้แค่เสี้ยวเดียวเช่นครับท่านกะเอาด้วยตัวท่านเองได้ไข่แดงเค็มมันปั้นได้ท่านผู้ชมครับแบบนี้คือสิ่งที่เราจะปั้นดังนั้นเอาละเราใช้นี่เลยผมมีน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับเราเปิดไฟไว้ให้มันไฟน้อยๆพอดีเอาน้ำแตะมือหน่อยนึงมันจะได้ไม่ติดมือไงท่านผู้ชมนะท่านก็ชอบแบบนี้มาอย่างนี้ท่านก็ใช้เล็กๆของท่านเห็นไหมครับต้นหอมหน่อยนึงใส่ลงไปนิดนึงฮะเป็นกลิ่นเนาะอันนี้เราปรุงรสแล้วเราก็ใส่ครับจบปิดโอเค1ลูกจบไปต่อ
เอาละครับน้ำมันผมเป็นไงบ้างนะครับแล้วมีแป้งแป้งอเนกประสงค์ก็ได้ครับแป้งสาลีก็ได้ครับหรือจะเป็นแป้งชุบทอดก็ได้ครับมันเป็นเนื้อในครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ค่อยซีเรียสครับเป็นแป้งนะฮะเริ่มได้อันนั้นไข่ครับไม่ต้องให้ซีฟูนะครับเอาแค่บอกให้เขาแตะแตกแล้วก็เป็นเนื้อเนียนนะฮะเอาใส่นี่ไว้ชั่วให้เราแค่คลุกแห้งๆก่อนวางไว้นี่นะเอาละตรงนี้เราก็แค่ใช้นี่ครับทั่วทั่วนะครับใช้ซ่อมช่วยได้ครับมันก็จะได้มือเล็กน้อยลงหน่อยนึงกดนี่เสร็จแล้วครับ1นะครับ2มาลูกใหญ่โอเคครับนี่ผมจะทำเป็นหนาๆบ้างบางๆบ้างครับแล้วแต่นะครับแล้วก็ดูเอาไฟลงแล้วครับไฟอ่อนๆครับไฟอ่อนๆครับไม่ต้องรีบครับอ่อนๆเอาละครับเราจะทอดจนกว่าเขาจะเหลืองทองกรอบแน่นอนครับแล้วเราจะเอาขึ้นแล้วมาดูว่าเป็นไงต่อนั่นแหละเหลืองครับข้างในสุกแน่ๆครับแต่ที่แน่คือข้างนอกมันจะกรอบแล้วมันจะเบามากแน่นอนครับสีสวยอย่างที่อยากที่ชอบแล้วผมเอาขึ้นทีละลูกพักไว้เลยอันนี้เราไปเทใส่ตะแกรงน้ำมันยังใสอยู่เรายังสามารถใช้ทอดได้อีกอย่างน้อยก็สองครั้งแล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ผมพักน้ำมันผมไม่ใช้แล้วอันนี้เรามีจานสวยๆเทรดดิ้งดีๆวางครับผักชีมีอะไรผักชีครับวางแล้วเราก็แค่เสร็จครับตามด้วยแน่นอนอร่อยอร่อยเพิ่มเติมไปอีกหน่อยกับน้ำบ๊วยเจียแบบนี้ใส่ลงไปเลยปลากรายปั๊บใส่ไข่เค็มพร้อมเสิร์ฟครับเสร็จครับครับมาเลือกสักหนึ่งลูกครับแล้วเราก็พากันดูลูกใหญ่ๆผมอยากเห็นลูกใหญ่ๆสักลูกหนึ่งนะลองดูตรงนี้ชิมกันดีกว่าจึ๊กนั่นแหละเอาแบบจิ้มแตะๆครับเฮ้ยเจี๋ยโอ้โหซอสเข้มข้นมากหอมมากครับหอมรสชาติดีมากครับเข้ากับบ๊วยเจี๋ยเป็นอย่างดีเพราะมันกรอบเนื้อปลากายไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นดินไม่มีกลิ่นอะไรเลยเป็นเนื้อที่รสชาติดีมากมันจะมีความนุ่มลงตัวมากท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวที่บอกว่าน่าภูมิใจและเป็นสิ่งที่ดีงามในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากายทำมามูลจังหวัดชัยนาทที่นั่นเขาทำได้แล้วจริงๆอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของประเทศที่นี่ครับขอบคุณมากนะครับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลากรายที่ทำมามูลจังหวัดชัยนาทขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณจริงๆครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมว่าเราช่วยกันส่งเสริมกันได้ครับแล้วส่งเสริมกันได้มากกว่านี้ครับอย่าลืมนะครับดูย้อนหลังใน YouTube นะครับใน Facebook ทุกคำแนะนำติชมขอบคุณทั้งหมดเลยครับเรื่องดีๆบอกต่อครับเรื่องไม่ดีบอกได้ครับน้อมรับทุกคำครับจนกว่าจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันศุกร์ 11:00 น.ทางดีๆครับถึงพฤติกิ๋งไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วเจอกันวันนี้ทดลองทำแล้วกินกันในครอบครัวให้มีความสุขกับเนื้อปลาดีๆปลากรายจากจังหวัดชัยนาทอร่อยมากครับสวัสดีครับ